สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะซึ่งจะพบกันทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการได้ผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live กันค่ะและก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะในช่วงแรกของวันนี้ค่ะต้อนรับวันไก่ทอดสากลที่จะมาถึงในวันที่6กรกฎาคมนี้นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับไก่ทอดเกาหลีค่ะเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูจากในสงครามเกาหลีมาก่อนนะคะมาสู่วันนี้กลายเป็นอาหารยอดฮิตทั่วโลกกันค่ะส่วนในช่วงที่2ของวันนี้นะคะก็จะไปซอกแซกกันที่ร้านไก่ทอดเกาหลีค่ะวันนี้มีมาแนะนำกันหลายร้านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงซอกแซกพากินในวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับเรื่องราวของไก่ทอดเกาหลีกันค่ะถือได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตที่ติดตลาดแทบทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะในไทยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาหลายปีเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคิดว่าไก่ทอดเกาหลีเพิ่งจะเป็นเมนูแสนอร่อยที่เกิดขึ้นไม่นานนะคะแต่ที่จริงแล้วค่ะไก่ทอดที่ใครต่อใครติดอกติดใจมีประวัติความเป็นมาย้อนไปได้ถึงสงครามเกาหลีหรือกว่า70ปีก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงกันเลยล่ะค่ะญี่ปุ่นนะคะยึดครองเกาหลีมาตั้งแต่คริสตศักราช1910นะคะหรือประมาณพุทธศักราช2453ค่ะก็ปล่อยให้เกาหลีเป็นอิสระนะคะในปี1945หรือพุทธศักราช2488นะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะเกาหลีก็ถูกแบ่งแยกดินแดนนะคะเป็น2ฝั่งโดยใช้เส้นขนานที่38องศาเหนือค่ะเกาหลีเหนือก็ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตนะคะส่วนเกาหลีใต้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาค่ะเกาหลีจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ปะทะกันนะคะระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมค่ะท้ายที่สุดก็เกิดสงครามขึ้นคือสงครามเกาหลีค่ะเมื่อสงครามเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1950นะคะมหาอำนาจทั้งสองค่ะต่างก็ส่งกองกำลังเข้ามาช่วยคุ้มกันฝักตนเองนะคะทำให้ทหารชาวอเมริกันหลั่งไหลเข้ามาในเกาหลีใต้อย่างคับคั่งค่ะเกิดการส่งผ่านวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่โลกตะวันออกมากมายนะคะหนึ่งในนั้นค่ะคือไก่ทอดไก่ทอดเกาหลีนี่ล่ะค่ะมีจุดเริ่มต้นจากทหารอเมริกันนะคะที่เข้ามาประจำการในเกาหลีใต้ค่ะเมื่อถึงวันขอบคุณพระเจ้านะคะพวกเขาก็ต่างตามหาไก่งวงเพื่อรับประทานในวันดังกล่าวแต่เกาหลีใต้กลับไม่มีไก่งวงค่ะมีแต่ไก่สายพันธุ์พื้นบ้านนะคะทหารอเมริกันจึงนำมาทอดแล้วแบ่งกันกินค่ะกับเพื่อนทหารชาวเกาหลีซึ่งขณะนั้นค่ะไก่ทอดยังไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างนะคะมีเพียงแค่กลุ่มทหารเท่านั้นค่ะที่ได้กินเนื่องจากไก่และน้ำมันถือว่าเป็นวัตถุดิบราคาแพงค่ะรวมทั้งชาวเกาหลีใต้นะคะก็ยังไม่คุ้นชินกับอาหารประเภทนี้สักเท่าไหร่ค่ะเพราะพวกเขาก็มีวัฒนธรรมการกินที่มีกรรมวิธีการต้มหรือนึ่งเป็นหลักนะคะอย่างเช่นไก่ต้มซุปนะคะก็เป็นที่นิยมที่ชาวเกาหลีใต้ชอบรับประทานกันแม้สงครามเกาหลีจะสิ้นสุดในปีคริสตศักราช1953นะคะแต่วัฒนธรรมแบบอเมริกันชนและอาหารการกินอย่างไก่ทอดก็ยังสืบต่อในสังคมเกาหลีค่ะกระทั่งศตวรรษที่1970นะคะไก่ทอดก็เริ่มได้รับความนิยมและเริ่มมีชื่อเสียงค่ะเหตุเพราะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเติบโตนะคะผู้คนเริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นค่ะจนถึงปี1977นะคะยูซอกโฮก็เปิดร้านขายไก่ทอดร้านแรกในกรุงโซค่ะชื่อว่าริมชิคเก้นนะคะในห้าง
ชินเซแกค่ะซึ่งคนในวงกว้างก็ยิ่งรู้จักไก่ทอดกันมากขึ้นค่ะจนถึงปี1980นะคะหลังจากที่ผู้คนเริ่มติดใจรสชาติความอร่อยค่ะไก่ทอดก็ได้รับความนิยมมากกว่าเดิมนะคะร้านไก่ทอดจากโลกตะวันตกที่เข้ามาเปิดตลาดในเกาหลีอย่างเช่น KFC ซึ่งเป็นร้านไก่ทอดชื่อดังจากสหรัฐก็เข้ามาในปี1984ค่ะก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะผู้คนมากมายเริ่มยอมใช้จ่ายเงินในการซื้อไก่ทอดที่มีราคาสูงนี้เนื่องจากว่าต้องการชิมเมนูที่พวกเขาได้ยินเรื่องเล่ากันมาว่าเกิดขึ้นในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อไก่ทอดผู้พันอย่าง KFC นะคะได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามก็ทำให้คนเกาหลีใต้เริ่มเปิดร้านไก่ทอดเป็นของตนเองกันเยอะขึ้นค่ะและพัฒนาสูตรให้เป็นไก่ทอดเกาหลีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันค่ะและเพื่อให้ถูกปากกับคนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดซอสโคชูจังนะคะมีรสเผ็ดหวานซึ่งเป็นซอสคู่ครัวของชาวเกาหลีนะคะหรือไก่ทอดซอสจาจังยอนค่ะไก่ทอดซอสฮันนี่กาลิกนะคะหรือไก่ทอดที่มีการโรยผงปรุงรสต่างๆอย่างเช่นผงชีสผงบาร์บีคิวนะคะก็จะมีมากขึ้นค่ะจนปี1990ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเกิดร้านไก่ทอดเกาหลีแฟรนไชส์มากมายขึ้นนะคะซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงตลอดมาจนปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านเคียวชอนนะคะเนเนชิคเก้นหรือแม้กระทั่งบีบีคิวค่ะซึ่งก็จัดว่าเป็นร้านไก่ทอดแฟรนไชส์อันดับหนึ่งในเกาหลีนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเอกลักษณ์สำคัญของไก่ทอดเกาหลีนะคะก็คือก่อนลงทอดค่ะจะมีการชุบแป้งบางๆนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบที่ไม่ชุบเลยค่ะแล้วนำไปทอดแบบทั้งตัวนะคะเพื่อให้หนังข้างนอกกรอบแต่เนื้อข้างในยังมีความฉ่ำค่ะซึ่งนิยมทานกับเครื่องเคียงที่เข้าคู่กันนะคะกับชิคเก้นมูหรือว่าใช้เท้าดองสีขาวค่ะรสก็จะหวานๆเปรี้ยวๆนะคะจะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีค่ะและในเกาหลีก็จะมีเทศกาลไก่ทอดนะคะที่เรียกกันว่าชิแม็กเฟสติวัลค่ะซึ่งย่อมาจากชิคเก้นและแม็กจูนะคะก็คือไก่ทอดและเบียร์ค่ะจะเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงซัมเมอร์ที่เมืองแทกูนะคะไก่ทอดเกาหลีในวันนี้ค่ะก็ดังไกลออกไปนอกประเทศนะคะตั้งแต่ในอดีตที่มีเทศกาลฟุตบอลโลกในปี2002นะคะเกาหลีใต้และญี่ปุ่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ได้ชูโรงให้ไก่ทอดเกาหลีเป็นเรื่องเป็นอาหารที่ควรรับประทานขณะดูฟุตบอลนะคะหรือแม้กระทั่งในซีรีส์เกาหลีค่ะที่มีชื่อเสียงในอดีตอย่างเรื่องใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวนะคะในปี2013ก็มีฉากที่นางเอกของเรื่องรับประทานไก่ทอดเกาหลีค่ะรวมไปถึงภาพยนตร์แนวคอมเมดี้นะคะเรื่องภารกิจโปลิสสุดโต่งค่ะในปี2019นะคะที่ตัวเอกของเรื่องเปิดร้านขายไก่ทอดเกาหลีบางหน้าเพื่อจับกลุ่มคนร้ายค่ะไก่ทอดเกาหลีก็กลายเป็นเมนูเด็ดแห่งชาตินะคะที่มีความอร่อยค่ะรสชาติถูกปากนะคะหลายๆชาติและปัจจุบันค่ะก็ไก่ทอดเกาหลีนะคะก็มีหลากหลายร้านหลากหลายแบรนด์นะคะอยู่ทั้งทั่วในเกาหลีแล้วก็ทั่วโลกค่ะสำหรับไก่ทอดเกาหลีนี้นะคะจากที่เล่ากันมาค่ะเริ่มต้นมีต้นกำเนิดในช่วงสงครามเกาหลีเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนทั่วโลกติดอกติดใจในรสชาตินะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเมนูนี้ค่ะและถ้าอยากไปสัมผัสกับบรรยากาศเทศกาลไก่ทอดนะคะหรือว่าชิแม็กเฟสติวัลค่ะปีนี้ก็จัดขึ้นในช่วงวันที่30สิงหาคมนะคะถึง3กันยายนค่ะที่เมืองแทกูเกาหลีใต้นะคะก็ลองวางแผนกันไปได้ค่ะแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีเวลาไปถึงที่โน่นนะคะช่วงหน้าก็รอติดตามกันค่ะมีร้านไก่ทอดเกาหลีในไทยมาแนะนำกันด้วยนะคะสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ www.silapamac.com และ theseriousseries.com ค่ะเข้าส
ู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงซอกแซกพาเที่ยวนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นค่ะมีร้านไก่ทอดเกาหลีนะคะที่เป็นต้นฉบับแบบเกาหลีและไก่ทอดแบบฉบับของไทยมาฝากคุณผู้ฟังกันให้ไปซอกแซกนะคะเริ่มกันที่ร้านแรกค่ะเคียวชอนนะคะก็ร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่บอนชอนจะเข้ามาในเมืองไทยค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะรู้จักหรือเคยรับประทานไก่ทอดเคียวชอนกันมาก่อนนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นแบรนด์ไก่ทอดยุคต้นตำรับแบบเกาหลีแท้ๆค่ะมีสาขามากถึง 1,000 กว่าสาขานะคะและเมนูไก่ทอดเกาหลีซอสน้ำผึ้งก็โด่งดังสุดๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ได้เป็นเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตออริจินัลที่เป็นไก่ทอดเกาหลีซอสกาลิกนะคะหรือจะเป็นซอสไก่ทอดรสชาติเผ็ดจัดจ้านค่ะก็จะมีความกรอบนะคะอร่อยแน่ๆค่ะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านนี้กันเลยนะคะเหมาะที่จะทานทั้งแบบคนเดียวจนถึงกลุ่มใหญ่กันเลยละค่ะและมีเมนูอื่นๆนะคะอย่างเมนูข้าวให้เลือกทานกันด้วยค่ะส่วนร้านที่2นะคะก็คือบอนชอนค่ะเรียกว่าเป็นร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีชื่อดังนะคะที่ปัจจุบันคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีค่ะมีหลายสาขาทั่วประเทศนะคะไก่ทอดรสชาติเข้มข้นจัดจ้านค่ะเผ็ดแบบเกาหลีแต่ถูกปากคนไทยนะคะจุดเด่นก็จะอยู่ที่ความกรอบนอกฉ่ำในค่ะนั่นคือหนังกรอบเนื้อไก่นุ่มนะคะมีให้เลือกทั้งเป็นปีกเล็กปีกกลางสะโพกไม่มีกระดูกน่องชิ้นโตเลือกทานกันได้ตามชอบเลยล่ะค่ะและถ้าอยากสั่งเมนูอื่นนะคะเพื่อมาทานให้ตัดรสชาติก็แนะนำซุปกิมจิค่ะกับสารพัดของดองนะคะเรียกว่ารสเด็ดเช่นเดียวกันค่ะส่วนร้านถัดไปนะคะก็คือชุงแมนชิคเก้นค่ะเป็นร้านไก่ทอดแบบต้นตำรับเกาหลีนะคะที่มีเมนูไก่พร้อมซอสอร่อยอร่อยให้เลือกมากมายค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็ต้องเป็นไก่ทอดกรอบค่ะราดไวท์ซอสและหอมใหญ่หั่นแว่นนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความกรุบกรอบของไก่และความนุ่มหวานมันผสมความเผ็ดของหอมใหญ่ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะส่วนร้านที่4นะคะก็คือกูกูชิคเก้นค่ะแนะนำว่าร้านนี้เป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีอีกร้านหนึ่งนะคะที่มีรสชาติไม่แพ้ร้านที่แนะนำกันมาก่อนหน้าเลยล่ะค่ะรสชาติไม่ธรรมดานะคะไก่ทอดก็จะมีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านค่ะความกรอบอร่อยเคี้ยวกรุบกรอบเพลินดีของที่นี่นะคะก็อร่อยจนทำให้อยากรับประทานกันต่อแน่นอนค่ะสำหรับไก่ทอดกาลิกนะคะของที่นี่ก็จะมีความเค็มนิดๆหอมกระเทียมหน่อยๆค่ะและที่ห้ามพลาดอีกเมนูก็คือไก่ทอดซอสคาราเมลนะคะที่มาพร้อมกับต๊อกเหนียวหนึบเลยละค่ะรวมไปถึงชีสบอนยืดๆนะคะที่กรอบนอกนุ่มในค่ะยิ่งทานยิ่งติดใจกันแน่นอนเลยนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ทานเผ็ดมากค่ะส่วนร้านถัดไปนะคะร้านที่5ก็คือFour Finger Crispy Chicken ค่ะเป็นไก่ทอดสไตล์เอเชียนนะคะที่มาจากสิงคโปร์ค่ะรสชาติก็แซ่บจัดจ้านถูกปากคนไทยแน่นอนนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือแป้งที่เคลือบชิ้นไก่จะมีความบางและกรอบสุดๆค่ะใช้การทอดที่เป็นสูตรลับเฉพาะนะคะที่ทำให้ซอสเข้าเนื้อได้ดีค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือซอยกาลิกที่เป็นรสหวานและฮอตรสเผ็ดค่ะส่วนร้านถัดไปนะคะก็คือ Chicken Club Thailand ค่ะเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีที่อยู่ใจกลางสยามสแควร์นะคะร้านนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายๆมีการตกแต่งด้วยสีแดงนะคะเดินไปที่สยามต้องเห็นแน่นอนค่ะเมนูฮิตที่หลายๆท่านชื่นชอบก็คือไก่ทอดซอสกาลิกและเนยน้ำผึ้งนะคะแบบครันชี่ค่ะซึ่งจะให้ความกรุบกรอบนะคะหวานมันค่ะอีกเมนูนึงก็คือไก่ทอดเกาหลีค่ะที่รับประทานคู่กับต็อกบกีนะคะก็จะให้รสชาติที่หวานอมเผ็ดค่ะทานได้เรื่อยๆนะคะจะทานเดียวทานกลุ่มได้หมดค่ะอีกเมนูนะคะที่นิยมกันก็จะมีข้าวหน้าไก่ทอดค่ะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันเช่นเดียวกันนะคะมาถึงร้านที่7ค่ะเป็นร้านไก่ทอดเกาหลีฉบับคนไทยกันบ้างนะคะก็คือกระโตกกระตากไฟชิคเก้นนะคะผู้ที่เริ่มขึ้นมาก็คือ Master Chef Thailand ค่ะชื่อว่าคุณชานนท์เรืองศรีนะคะ
ร้านนี้ค่ะมีซอสให้เลือกถึง5รสชาตินะคะก็คือซอสน้ำปลาหวานนะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์กันเลยค่ะซอสเผ็ดซอสการลิกนะคะชายาไข่เค็มและหม่าล่าค่ะลองไปหาทานกันได้นะคะส่วนร้านที่เป็นฉบับคนไทยร้านถัดไปก็คือไก่ทอดเจกีค่ะเป็นไก่ทอดในตำนานกันเลยนะคะการันตีด้วยรางวัลมิชลินค่ะรางวัลมิชลินไก่นะคะมีสูตรเด็ดที่สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นค่ะไก่หมักด้วยเครื่องเทศนะคะให้เข้าเนื้อแล้วก็ทอดออกมาแบบหนังกรอบเนื้อด้านในสุกกำลังดีและมีการโรยหน้าด้วยกระเทียมทอดกรอบด้วยนะคะอร่อยเข้มข้นสไตล์ไทยๆค่ะส่วนร้านถัดไปนะคะก็เป็นแบบฉบับคนไทยเช่นเดียวกันค่ะก็คือฟ้าไก่ทอดค่ะเป็นร้านไก่ทอดหมูทอดบนรถเข็นนะคะที่มีรสชาติอร่อยไม่แพ้ใครค่ะราคาก็มิตรภาพสบายกระเป๋านะคะเป็นไก่ทอดสไตล์บ้านๆแต่มีรสชาติที่อร่อยถูกใจกันมากๆนะคะเข้มๆหอมๆค่ะที่เด็ดก็คือแป้งที่ทอดออกมาจะเป็นสีทองมีความกรอบสุดๆเลยล่ะค่ะและร้านสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำก็คือ Chicken Express and Farm ค่ะเป็นร้านไก่ทอดไก่ย่างนะคะที่การันตีว่าอร่อยที่สุดใน3โลกค่ะเครื่องเทศมาเต็มค่ะหอมฟุ้งแน่นอนนะคะไก่ทอดก็รสชาติไม่เหมือนใครในท้องตลาดค่ะรสชาติไก่ทอดของที่นี่จะเป็นรสชาติที่เหมือนอาหารทางตะวันออกกลางนะคะผสมผสานกับความนิยมของลูกค้าค่ะมีรสชาติให้เลือกทั้งเผ็ดทั้งหวานและต้นตำรับนะคะไปหาทานกันได้ค่ะก็เป็น10ร้านไก่ทอดเกาหลีที่เป็นต้นฉบับแบบเกาหลีแท้ๆนะคะแล้วก็เป็นแบบฉบับของคนไทยกันด้วยนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็เลือกไปทานกันได้เลยค่ะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจาก lifestyleasia.com ค่ะและ sellhere.co.th นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะซีซอกแซกรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะและรับฟังผ่านทาง YouTube Facebook RMUTP Live กันได้ค่ะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ดิฉันดุริยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ